ภาพที่เราเคยเห็นในไลน์ก็ดีไลน์กลุ่มก็ดีจะเห็นภาพที่เราถ่ายไว้แต่ว่ายังไม่มาสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้อาตมาภาพพระปรัชชาสุวัฒโกจะได้นำมาท่านผู้ชมและผู้ที่มีเฟซมีไลน์ได้มาเห็นสภาพความเป็นจริงว่าที่นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหน้าบ้านแม่สะตอบเป็นความจริงปรากฏการจริงๆที่ชาวบ้านจากหลายๆหมู่บ้านมาช่วยการขุดถนนเพื่อที่จะขึ้นไปยังสำนักสงฆ์ตรงนี้ระยะทางเกือบ1กิโลเมตรไม่ได้ใช้งบประมาณของทางการไม่ได้บัตรเดียวเขาอาศัยความร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านแม่สะตอบและหมู่บ้านใกล้เคียงในการที่จะมาสร้างตรงนี้เราจะสังเกตว่าจะมีคนเฒ่าคนแก่นะแล้วก็จะมีทั้งพ่อบ้านแม่บ้านมาช่วยกันทำระยะทางตรงนี้นะก็คิดว่าถ้าระยะสักหน่อยหนึ่งก็จะสามารถเอารถสัญจรเข้ามาได้เพราะนั้นตรงนี้จะเปิดทางและเปิดบุญให้กับผู้มีศรัทธาในอนาคตการอาจจะมีคณะศรัทธาที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากจะช่วยเหลืองานพระศาสนาอยากจะช่วยเหลืองานของพระภิกษุสามเณรที่มาเผยแผ่ธรรมตรงนี้จะได้ขึ้นมาทำบุญได้มาเห็นสภาพตรงนี้เราสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากไม่มีแต่จอบเท่านั้นและแรงกายแรงใจอาหารที่เรามาจากศรัทธาญาติโยมที่เอามาให้เราก็คือมีในช่วงของอาหารแห้งมีมาม่าปลากระป๋องและก็น้ำมันเพราะนั้นที่ถามตลอดเวลาว่าสิ่งที่อาตมาต้องการอยากจะมาถวายพระเพื่อที่จะให้พระได้มามีโอกาสดูแลชาวบ้านก็สิ่งเหล่านี้ข้าวสารอาหารแห้งมีความจำเป็นเพราะนั้นถ้าหากว่าใครมีสิ่งของก็สามารถมาฝากได้ที่วัดอาตมาก็ได้นะก็จะเป็นสะพานบุญให้กับพวกเราทุกท่านนะแต่ท่านไม่ได้เจนะคุยได้เจ๊กะทำไมขอบอกมามุ่นเนาะตอนนี้ชาวบ้านกำลังปรับทางขึ้นสำนักสงฆ์แม่ตอบนะครับ